เดี๋ยวจะมาทำแหนมคั่วไข่สูตรสมุนไพรค่ะเครื่องปรุงมีดังนี้ค่ะมีขิงสับแล้วก็กระชายสับข่าสับตะไคร้หั่นฝอยกระเทียมสับพริกขี้หนูสวนรากผักชีสับน้ำตาลทรายอ้อยน้ำปลาซีอิ๊วขาวหอมแดงใหญ่หั่นตามใจชอบนะคะไข่ไก่น้ำมันมะกอกนะคะแล้วก็แหนมหั่นตามใจชอบค่ะแล้วก็เม็ดมะม่วงหิมพานต์หรือเป็นถั่วลิสงก็ได้นะคะแล้วก็ต้นหอมผงปรุงรสค่ะเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยนะคะขนมไทยทั้งหมดเลยนะคะโอเคดีน้ำปลาค่ะแล้วก็คลุกเคล้าให้ทั่วค่ะนะคะคลุกเคล้าให้ทั่วนะคะชิมรสตามใจชอบค่ะพอแห้งแล้วจะสังเกตได้ค่ะว่าไม่มีน้ำเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็โรยด้วยต้นหอมที่หั่นเตรียมไว้ค่ะThank you.
าติดใจค่ะเสร็จแล้วค่ะแหนมคั่วไข่สูตรสมุนไพรเสร็จแล้วเราก็ตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟค่ะเสร็จแล้วค่ะแหนมคั่วไข่สูตรสมุนไพรน่าทานไหมคะสูตรง่ายๆมากค่ะอร่อยด้วยค่ะได้คุณค่าจากสมุนไพร